เร่องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับสู่พอดแคส เล่ารอบโลกโดยผมปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast นะครับเรื่องราวที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของความเหมือนและความแตกต่างนะครับในระหว่างรามยาะเวอร์ชันอินเดียนะครับกับรามเกียรติเวอร์ชันของประเทศไทยนะครับโดยผมจะหยิบยกเอาตอนที่ผมคิดว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนก็มักจะชอบตอนนี้ด้วยนะครับก็คือตอนที่ฮนุมานเนี่ยเข้าไปเผากรุงลงกานะครับมาเล่าเปรียบเทียบนะครับสัปดาห ที่แล้วหรือว่าพอดแคสต์ตอนที่แล้วเนี่ยผมเล่าไปในการที่5นะครับสุนทรกันเวอร์ชันของรามายณะไปแล้วนะครับว่าเรื่องราวในรามายณะเป็นอย่างไรบ้างคราวนี้เราลองมาเปรียบเทียบกับเวอร์ชันของรามเกียรติ์ในบทของในหลวงรัชกาลที่ 1- นสองนะครับที่เล่าเรื่องราวของหนุมานนะครับในตอนที่เดินทางไปกรุงลงกาด้วย เราจับความนะครับจากตอนที่หนุมานเสร็จสิ้นภารกิจนะครับข้ามจากเขามาเห็นทอนนะครับทางฝั่งชมพูทวีปมาถึงกรุงลงกาแล้วระหว่างทางเนี่ยก็กำจัดนางผีเสื้อสมุดไปได้แล้วนะครับเมื่อกำจัดนางผีเสื้อสมุดไปได้แล้วเนี่ยนะครับพอหนุมานเหาะแล้วก็แลนดิ้งลงมาถึงกรุงลงกาในเวอร์ชั่นของรามเกียรติเนี่ยนะครับหนุมานเนี่ยจำได้นะครับว่าในกรุงลงกาเนี่ยมีภูเขาสูงขนาดใหญ่นะครับโดยภูเขาเนี้ชื่อว่านีละกาลา หานุมานก็เลยคิดว่าอะอย่างนี้ดีกว่าเราเพื่อให้ได้เปรียบนะครับใช้ความสูงข่มครับตามยุทธวิธีจะเข้าไปสอบแนมต้องขึ้นไปบนพื้นที่สูงเพื่อจะได้เห็นพื้นที่โดยรอบนะครับไปศึกษา geopolitics ก่อน เพราะฉะนั้นหนุมานก็เลยพยายามที่จะขึ้นไปบนยอดเขานีลกาลาเพื่อไปสำรวจดูภูมิสถานดูภูมิประเทศนะครับว่าในกรุงลงกาหรือว่าลังกาปุระเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างจะได้ได้กำหนดเส้นทางได้ถูกนะครับว่านางสีดาถูกลักพาตัวอยู่ที่ไหนนะครับแต่แน่นอนครับตามวิสัยของหนุมานในเวอร์ชันรามาเกียรติของประเทศไทยรับาหนุมานก็เลยเห็นเขาลูกหนึ่งตั้งอยู่ข้างหน้าก็รีบขึ้นไปเลยโดยสำคัญผิดนึกว่าเขาลูกเนี้ย เป็นเขานิลกาลาแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ครับเขาลูกนี้กลายเป็นเขาที่ชื่อว่าเขาโสโรสแทนซึ่งบนเขาโสโรสเนี่ยก็มีฤาษีที่มีฤทธิ์แกล่งกล้าอาศัยอยู่ฤาษีตนนั้นชื่อว่าพระฤาษีนาฏหรือว่านาฏฤาษี เรื่องราวในตอนนี้นะครับที่เกิดการประจนภัยแล้วก็การประลองฤทธิ์ระหว่างหนุมานกับนารฤษีบนเขาโสรสเนี่ยมีเฉพาะในเวอร์ชั่นรามเกียรตินะครับในเวอร์ชั่นรามายณนะไม่ได้มีถึงนะครับในเวอร์ชั่นรามเกียรตินี่นะครับฤษีนาฏเนี่ยนะครับ,รรบถือว่าเป็นฤษีซึ่งมีฤทธิ์มากมากนะครับเป็นฤษีในระดับที่เป็นถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นเวอร์ชันของ ของคนรุ่นใหม่สมัยนี้ก็ต้องบอกมีความเป็นฤาษีเทพนะครับก็คือมีความเทพมากๆในการที่จะเหาะเฮินเดินอากาศนะครับแล้วก็มีฤทธิ์อย่างมากมายนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยสามารถที่จะไปตั้งถิ่นพำนักได้อยู่ในถิ่นที่อยู่ของพวกยักษ์อันนี้เวอร์ชันรามเกียร์นะครับเกาะลงกาจะเป็นที่อยู่ของยักษ์ในขณะที่เวอร์ชันรามยานะเกาะลงกาจะเป็นที่อยู่ของรากสดฤาษีนาฏเนี่ยตามเวอร์ชันรามเกียร์เนี่ยบอกว่าจริงๆแล้ว เธอเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีอิทธิฤทธิ์มากนะครับเพราะว่าฤาษีนาเนี่ยเป็นบุตรของพระพรหมเป็นบุตรของพระพรหมเท่านั้นยังไม่พอนะครับสำหรับกลุ่มของในในประเทศไทยเราเนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่าเราเคารพพระพรหมพระพรหมเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นก็เลยมีการบราฟกันนิดนึงนะครับว่าฤาษีนาศน,นี่แหละเป็นลูกชายของพระพรหมแล้วพระพรหมนี่แหละที่เป็นคนที่สั่งให้ฤาษีนาศมา observe มาสังเกตการเรื่องราวตอนนี้ เพื่อที่จะได้เอาเรื่องราวตอนนี้เนี่ยมาถ่ายทอดให้กลายเป็นเรื่องราวรามเกียรติที่จะถ่ายทอดให้กับมหาฤาษีวาลามิกิอีกทีนึ่งเขาก็จะรัฟกันในทีแบบนี้นะครับแน่นอนครับเมื่อหนุมานเดินทางขึ้นมาถึงเขาโสรถก็แอบมาเห็นฤาษีนาดนะครับดูเป็นผู้มีฤทธิ์แต่ในใจของหนุมานก็แอบคิดว่าเอ๊ะฤาษีนาดเป็นพวกยักษ์หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะทดสอบกําลัง หนุมานก็เลยแปลงร่างกายของตัวเองให้กลายเป็นลิงเป็นลูกลิงขนาดเล็กนะครับแล้วก็เข้าไปกราบกับฤาษีนาฏฤาษีนาฏก็คงงงๆนะฮะเพราะว่าร้อยวันพันปีก็ไม่เคยเจอลิงอยู่บนภูเขาโซรดมาก่อนนะครับเพราะว่านี่มันคือดินแดนของยักษ์ถูกต้องไหมถ้ามีลิงอยู่ก็คงจะถูกยักษ์จับกินไปหมดแล้วนะครับวิธีการของหนุมานก็ขอเข้าไปพนักด้วยขอเข้าไปอยู่ด้วยกับฤาษีนาฏนะครับแต่พอเข้าไปอยู่ด้วยจริงๆก็ แกล้งประลองฤ์โดยการขยายตัวให้ใหญ่ขึ้นครับจนในที่สุดก็ล้นอาสมนะครับหรือว่าศาราที่ฤษีอาศัยอยู่เพราะนั้นหนุมานพออยู่ในศาราไม่ได้เพราะว่าตัวใหญ่เกินจนศาราจะแตกฤษีนาศก็เลยต้องออกธิ์มาสู้นะครับพอร,รู้แล้วแหละว,ว่าอินนี้มันมาท้าฤ์แน่นอนนะครับฤษีนาศก็เลยขยายศาราให้ใหญ่ขึ้นเพราะฤษีนาศขยายศาราให้ใหญ่ขึ้นหนุมานก็แกล้งต่อโดยการขยาย ร่างกายให้ใหญ่ขึ้นไปอีกแล้วก็บอกว่าทําไมศาลาทําไมอาสมของฤาษีนานมันคับแคบขนาดนี้แล้วคืนนี้จะนอนกันยังไงฝนก็จะตกโน่นนี่นั่นแล้วนะครับฤาษีนาฏก็เลยบอกว่างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวแสดงฤทธิ์ให้ดูขยายอาสมให้ใหญ่ขึ้นไปอีกเพราะขยายอาสมใหญ่ขึ้นไปอีกหนุมานก็ขยายตัวให้มันใหญ่คับสาราเข้าไปอีกซึ่งแน่นอนฤาษีนาฏก็ไม่ว่าอะไรนะครับเพราะว่าฤาษีนาฏก็ถือว่าเป็นฤาษีมีฤทธิ์เรื่องอะไรจะมาเอาเหตุเอาอะไรกับ ลิงตัวเล็กขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นอนุมานก็ขยายตัวจนเต็มอาสมอีกรอบหนึ่งเมื่อขยายตัวจนมาสมอีกรอบหนึ่งฤาษีนาฏก็เลยขยายอาสมให้ใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับซึ่งแน่นอนหานุมานก็ทําแบบเดิมนะครับก็คือขยายตัวให้ใหญ่ขึ้นหลังจากที่กันแกล้งกันไปกันแกล้งกันมาอยู่หลายครั้งนะครับในที่สุดฤาษีนาฏก็รู้แล้วแหละว่าถ้าจะใช้วิธีการแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็คงจะไม่จบไม่สิ้นสักที ดังนั้นฤาษีนาศก็เลยใช้สติปัญญาครับในการที่จะทําให้ตัวของหนุมานหดลงด้วยตัวเองนั่นก็เลยเสกให้ฝนพายุลูกเห็บอากาศหนาวเย็นเต็มไปหมดเลยนะครับเมื่ออากาศหนาวเย็นมาเมื่อฝนมาหนุมานก็ตัวเปียกสัน่นจนในที่สุดฮันุมานเองก็ต้อง รู้สึกว่าถ้าตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วเปียกฝนแล้วโดนลมพายุพัดแรงขนาดนี้เนี่ยตัวเองจะไม่ไหวในที่สุดก็เลยยอมย่อตัวลงมาเหลือลูกลิงตัวเล็กกระจิตรเหมือนเดิมแล้วก็หมดฤทธิ์ไปเพราะว่าทนความหนาวเหน็บไม่ไหวนะครับหนุมานก็นอนหลับไปทั้งคืนคืนนั้นซึ่งแน่นอนในระหว่างที่พักอยู่ตรงนั้นฤาษีนาฏเองก็คงจะต้องหาวิธีการย้อนเกล็ดหรือว่าซ้อนกลนกับหันุมานให้ได้ ซึ่งไอการย่อขยายตัวย่อขยายตัวตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเราย้อนกลับไปที่ความเดิมของเราที่เราเล่าไว้แต่ตอนที่เราคือศูนย์ทรการเนี่ยนะครับมันคือทริคเดียวกันมันคือเนื้อเรื่องเดียวกันถูกต้องไหมครับแต่ในเนื้อเรื่องของรามายาะาเนี่ยเป็นกรณีของนางนาคสุรสาที่แปลงตัวมาเป็นนางยักษ์แล้วอ้าปากกว้างขึ้นแล้วฮนุมานก็ขยายตัวใหญ่ขึ้นนางอ้าปากกว้างขึ้นอีกหนุมานก็ขยายตัวใหญ่ขึ้นอีก ในที่สุดหนุมานก็สามารถที่จะเอาชนะนางนาคสุรสาได้โดยการที่พอขยายใหญ่มากๆงั้นฉันปลอมเป็นเมฆละกันฉันปลอมเป็นเมฆแล้วหดตัวมาขนาดเล็กแล้วก็เอาชนะนางนาคสุรสาได้เพราะฉะนั้นในรามเกียรติไม่มีตอนนางนาคสุรสาแต่พล็อตเรื่องในการที่บอกขยายตัวหดตัวเนี่ยถูกเอามาวางไว้ในตอนที่หันุมานแสดงฤทธิ์กับฤาษีนาถแทนแต่มองในมุมกลับ โดยแทนที่จะให้หนุมานกลายเป็นผู้มีฤทธิ์กลับให้ฤาษีนาฏเป็นผู้มีฤทธิ์มากกว่าเพื่อที่จะสอนสั่งกับหนุมานว่าถึงจะเก่งแค่ไหนแต่ก็อย่าได้เอาความเก่งของตัวเองไปดูถูกดูแคลนคนอื่นๆจนในที่สุดตัวเองก็ แพ้เองมันเสียหน้าถูกต้องไหมครับอันนี้ก็เป็นวิธีการสอนนะครับเพราะว่าในรามเกียรติ์ของเราเนี่ยหนุมานเป็นพระเอกนะครับแต่ว่าหนุมานเองก็มีความทะลึ่งตึงตังนะครับมีความกลางในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นรามเกียรติ์เองก็สอนให้หนุมานไม่กลางโดยการให้ไปพบกับฤาษีนาฏซึ่งเก่งกว่าฤาษีนาฏท,ที่เก่งกว่าทํายังไงต่อครับเมื่อเห็นว่าหนุมานหลังจากหดตัวเลยเล็ก,กะจิ๋วหลิวแล้วก็นอนหลับอยู่ในอาสมแล้วฤาษีนาฏก็เลยเสกให้ไม้เท้าของแกเนี่ยกลายเป็น ปลิงทะเลยักษ์ครับแล้วก็เอาปลิงเนี่ยไปใส่ไว้ในบ่อน้ําที่อยู่ติดกับอาสมครับเพราะรู้แน่นอนว่าเมื่อฟ้าสว่างหนุมานตื่นขึ้นมาหนุมานก็จะหิวน้ําเมื่อหนุมานหิวน้ํหาหนุมานก็จะเดินลงไปกินน้ําและเมื่อหนุมานเดินลงไปกินน้ําที่สระบัวที่อยู่ข้างๆอาสมปลิงยักษ์ที่เป็นไม้เท้าเนี่ยก็จะกลับมาเกาะที่ปากแล้วก็ทําให้หนุมานเนี่ยหายใจไม่ออกเพราะว่าปลิงยักษ์นี่ดูดทั้งปากดูดทั้งจมูกเอาไว้ แน่นอนหนุมานก็ต้องแก้เกี้ยวโดยการขยายตัวให้ใหญ่ขึ้นเพราะคิดว่าปริงจะไม่ใหญ่ขนาดนั้นแต่ปรากฏทุกครั้งที่หนุมานขยายตัวใหญ่ขึ้นปริงก็ขยายตัวใหญ่ขึ้นไปอีกใหญ่ขึ้นไปอีกใหญ่ขึ้นไปอีกจนในที่สุดหนุมานต้องยอมแพ้แล้วก็กราบไหว้ขอขมาฤษีนานฤษีนานก็ยกโทษให้ครับแล้วก็ยอมเสกให้ปริงยักษ์ตัวนั้นเนี่ยกลับมาเป็นไม้เท้าเหมือนเดิมแล้วหลังจากนั้นหนุมานเองเมื่อขอโทเษเสร็จนะครับก็ สารภาพกับฤาษีว่าตัวเองเป็นลิงเป็นหนุมานนะครับที่รับคำสั่งมาจากพระรามให้ไปเจอนางสีดานะครับฤาษีนาฏก็บอกเหมือนกันนะครับในเมื่อยอมขอเข้ามาแล้วก็จะยกโทษให้แล้วก็ตัวเองเนี่ยไม่ใช่พวกยักษ์หรอกตัวเองเนี่ยเป็นฤาษีที่มีฤทธิ์นะครับแล้วก็บอกว่าหนุมานเนี่ยมาผิดภูเขาแล้วนี่คือภูเขาโสรถนะครับส่วนภูเขานิลากาลาเนี่ยอยู่อีกที่หนึง่งให้ไปดูที่นั่นนะครับก็เป็นอันจบตอนที่หนุมานกับ กับฤาษีนาฏประทะลิดกันนะครับแต่ในรามเกียรติของเราฤาษีนาฏยังกลับมามีบทบาทอีกตอนหนึ่งครับนั่นก็คือเมื่อพระรามไปสืบข่าวนางศรีดาเสร็จนะครับในรามเกียรติเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับในรามเกียรติสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่หนุมานถูกจับหรือว่าแกล้งถูกจับ หลังจากที่อินทราชิตเอาแผลงสอนหน้าขบาดไปมัดตัวหนุมานไว้นะครับทศกัณฐ์ซึ่งเป็นยักษ์ละในเวอร์ชันรามเกียรติก็สั่งให้เอาหนุมานไปฆ่าซะเพราะนั้นทศกัณฐ์ก็เริ่มต้นโดยการให้เพชฌฆาตเนี่ยเอาหนุมานใส่ลงไปในครกเหล็กก่อนแล้วก็กาวว่าเจาสากเหล็กยักษ์เนี่ยตำให้อนุมานตายหนุมานก็แสดงฤทธิ์โดยการ แย่งสากเหล็กจากพวกยักษ์นะครับแล้วก็มาไล่ตียักษ์แทนยักษ์ก็บาดเจ็บล้มตายเสียชีวิตเป็นอันมากนะครับแล้วหนุมานก็แกล้งทําเป็นหมดแรงยอมให้จับได้อีกเมื่อหนุมานแกล้งหมดแรงลงไปทศกัณฐ์เห็นแบบนั้นก็รู้สึกว่าเอ๊ะหนุมานตกลงจะ,ะบาดเจ็บจริงหรือว่าจะแกล้งบาดเจ็บก็ไม่กล้าที่จะเข้าไป Approach ใกล้นะครับเมื่อไม่กล้าที่จะ Approach ใกล้ๆสิ่งที่ทําก็คือ ทศกาณฐ์ก็เลยสั่งให้พวกยักษ์ของตัวเองเนี่ยเอาเศษนุ่นเศษฟางผ้าชุบน้ํามันยางนะครับมากองสุมหนุมานเอาไว้แล้วจุดไฟเผาหานุมานเองก็อย่างที่อ่อนแรงแกล้งอ่อนแรงอยู่พอทศกณัณให้เอาให้เอาหเหล็กมาให้เอาผ้าชุบน้ํามันมาพันตัวก็ปล่อยให้พันตัวอย่างดีเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วทศกาณฐ์ก็สั่งให้จุดไฟ พอไฟลุกโชดช่วงชัชวาลน,นะครับตัวหนุมานไม่ไปหมดหนุมานก็เลยยิ่งแสดงฤทธิ์ครับโดยการวิ่งออกไปจากท้องพระโรงของยักษ์นะครับแล้วก็ไปกระโดดขึ้นบนหลังคาแล้วก็เที่ยวจุดไฟจากไฟของตัวเองเนี่ยเผากรุงลงกาไปหมดนะครับตไฟแล้ว วัดนันวาอยู่บุดบุตรที่กลายใจห<ด>ันพ<ว>กเปลงลุกโหล,ลดพนจูนทยานวิ่งผ<า>่านเขาไลอาสุราอ้ยท่าไม่นีแล้วคนะให้เพิ่มมา ท่านั้นยังไม่พอนะครับนอกจากเผากรุงลงกาแล้วยังเข้าไปในพระราชฐานชั้นในของทศการด้วยนะครับทศการเนี่ยตกใจมากนะครับถึงขนาดที่จะต้องเข้าไปอุ้มนางมณโฑภรรยาของตัวเองนี่หนีออกไปเลยนะครับแล้วก็ทศการเองนะครับก็พาพาญาติโกโหติกาของตัวเองเนี่หนีขึ้นไปบนยอดเขาสัตนาทุกคนก็อยู่บนยอดเขาสัตนาแล้วก็เฝ้ามองดูกรุงลงกาถูกเผานะครับ ในขณะที่เผาจนจบนะครับหนุมานเองก็คิดว่าอาจถึงเวลาแล้วแหละที่จะต้องกลับไปหาพระรามนะครับเพราะฉะนั้นก็ดับไฟที่ตัวเองแต่ปัญหาก็คือดับได้หมดครับแต่ดับไม่ได้อยู่ส่วนเดียวส่วนที่ดับไม่ได้ก็คือหางครับเปลวไฟยังคงติดที่หางของหนุมานอยู่หนุมานจะหาทางดับยังไงก็หาทางดับไม่ได้ครับแน่นอนถ้ากลับไปที่ศูนย์ธรรา,าราที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อพอดแคสต์ในสัปดาห์ที่แล้วเราก็จะพบว่าหานุมานก็ง่ายๆอ่ะ ตัวไม้ไฟอยู่ก็แค่ลงไปในทะเลถูกต้องไหมครับแล้วเดี๋ยวพระสมุดหรือว่าโพไซดอนของเราก็จะช่วยดับไฟให้หนุมานแต่ว่าพอเป็นเรื่องของรามเกียรติ์กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยครับหนุมานทําเท่าไหร่หางของตัวเองก็ดับไม่ได้หางตัวเองก็ดับไม่ได้ในที่สุดหนุมานก็คิดได้ว่าเฮ้ยยังมีอัจฉริยะบุคคลอีกคนหนึ่งอยู่ที่เกาะลงการน,นิวานั่นก็คือพระนาฏฤศีเพราะฉะนั้นก็ไปขอให้พระนาฏฤศีช่วยดีกว่า พระนาฏือีเห็นหนุมานเดินกลับมาหางไม้ไฟอยู่แก้ปัญหาเท่าไหร่ก็แก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยบอกหนุมานว่าโอ้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เบสิกมากเลยนะวิธีการในเมื่อริดส่วนอื่นๆไม่สามารถที่จะดับไฟที่หางได้ทำไมหนุมานไม่ใช้น้ำบ่อน้อยดับไฟล่ะพอบอกทริคมาแบบนี้หนุมานก็รู้แล้วอ๋อน้ำบ่อน้อยหนุมานก็เลยเอาหางเนี่ยครับอมเข้าไปในปาก แล้วก็ใช้น้ำลายหรือว่าน้ำบ่อน้อยของตัวเองเนี่ยดับไฟโดยการกลั้นใจเอาไว้อันนี้ก็เป็นเคมีนิดนึงนะครับเพราะว่าไฟจะติดได้เนี่ยต้องมีออกซิเจนถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่ออมเข้าไปในปากแล้วใช้น้ําแล้วปิดปากแล้วกลั้นหายใจไว้เนี่ยในปากก็จะไม่มีออกซิเจนเมื่อไม่ไม่มีออกซิเจนไฟก็ดับเมื่อไฟดับก็โอ้โหหนุมานก็รู้สึกเป็นบุญคุณกับนาดฤสีเต็มที จริงๆแล้วเวอร์ชันนี้มีเฉพาะในรามเกียรินะครับในรามยานะไม่มีเรื่องนี้เลยนะครับหลังจากนั้นหานุมานก็ลาพระนาถฤศีนะครับแล้วก็เหาะกลับไปเฝ้าพระรามนะครับซึ่งเมื่อไปถึงพระรามนะครับก็แน่นอนนะครับพระรามก็มักจะทําสิ่งนี้อยู่เสมอๆนะครับกลายเป็นชื่ออาหารด้วยนั่นก็คือพระรามกําลังลงสงอยู่นะครับพระรามลงสงก็คือพระรามกําลังอาบน้ําอยู่นะครับหนุมานก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยนะครับก็รีบเข้าไปแทนที่ พระรามกําลังอาบน้ําอยู่ก็รีบเข้าไปรายงานนะครับหนุมานก็รีบไปเล่าข่าวของนางสีดาให้พระรามรับรู้นะครับแล้วก็อยากจะอวดด้วยว่าตัวเองไม่ใช่แค่ไปเอาข่าวของนางสีดามาให้พระรามนะตัวเองเนี่ยยังไปเผาเมืองลงกาจนวอดวายด้วยนะครับ พระรามก็โกรธหนักเลยที่หนุมานทาเกินคําสั่งถูกต้องไหมครับเพราะว่าเพราะว่าใช้ให้ไปแค่สืบข่าวนางสีดาแต่กลับไปเผากรุงลงกาและถ้าเกิดเผากรุงลงกาแบบนี้เนี่ยกองทัพยักษ์ก็จะโกรธแค้นและกองทัพยักษ์โกรธแค้นนั่นก็หมายถึงมาหาสงครามกําลังจะเกิดขึ้นในขณะที่ทีมของพระรามกับทีมของเมืองขีดขินเนี่ยยังไม่ได้เตรียมความพร้อมในการที่จะจัดทัพสําหรับรับศึกกรุงลงกาเลยก็ชี้ให้เห็นนะครับว่าหนุมานถึงแม้จะเก่งแค่ไหน อาจจะไปเจอภูมิปัญญาที่แก่งกว่าในกรณีของพระนาตุศีหนุมานถึงจะเก่งกล้าแค่ไหนถึงจะกลางแค่ไหนต้องระวังอย่าทำเกินคําสั่งเพราะเมื่อทำเกินคําสั่งมันอาจจะนำผลเสียที่ตัวเองคิดไม่ถึงให้มาบังเกิดกับกองทัพหรือบริษัทหรือองค์กรของตัวเองก็ได้และแน่นอนที่สุดครับในขณะที่ตำหนิเสร็จเจ้านายหรือว่าซ e o อย่างพระรามเอง ก็มีความฉลาดในการบริหารจัดการคนเพียงพอครับที่จะรู้ว่าในเมื่อไปทําความดีมาถึงแม้จะทําเกินคำสั่งแต่ถ้าไม่เลี้ยงลูกน้องที่มีความสามารถขนาดฮนุมานเอาไว้ฮนุมานเกิดแปลพักขึ้นมาอาจจะมาทำร้ายบริษัทอโยธยาของตัวเองได้ในภายหลังเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะมอบรางวัลให้กับหนุมานนะครับซ e o พรรามก็เลย พระราชทานผ้าผัดอาบน้ำนะครับหรือว่าผ้าชุบสงให้เป็นรางวัลกับฮนุมานเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นฮนุมานหลังจากนี้ไปในเครื่องแต่งตัวของฮนุมานก็คือฮนุมานจะพกเอาผ้าผัดอาบน้ําของพระรามเก็บไว้แนบที่หน้าอกของตัวเองเพราะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่เป็นสารณะในการยึดเหนียว เพื่อที่จะเป็นเครื่องเตือนใจหนุมานเอาไว้นะครับว่าไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนก็ตาม1อย่ากลางเพราะจะไปเจอคนที่เก่งกว่า2ออย่าทำเกินคำสั่งและหลังจากนั้นเนี่ยฝ่ายยักษ์เองเนี่ยนะครับก็ก็มีปัญหาเยอะมากนะครับว่าจะทำยังไงดีนะครับที่จะที่จะสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นยักษ์เองก็เลยไปขอให้พระอินทร์นะครับแล้วก็เหล่าเทวดาทั้งหลายเนี่ยนะครับมาช่วย ฟื้นเกาะลงกาขึ้นมาให้ได้นะครับก็เกาะลงกาก็กลับขึ้นมาสวยงามได้ใหม่นะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะล้างแค้นฝังหุ่นตรงนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าแค้นฝังหุ่นตรงนี้ก็อยู่ที่กองทัพของพระรามละเพราะฉะนั้นมหาสงครามระหว่างยักษ์ทศกัณฐ์แห่งกรุงลงกากับพระรามมนุษย์แห่งกรุงอโยธยาก็กำลังจะเกิดขึ้นนะครับในกันต่อไป กำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS พอดแคสต์แทรกตรงนี้นิดนึงนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญด้วยก็คือถ้าเทียบกับภูมิศาสตร์จริงๆอะ่ะเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังไปแล้วว่ากรุงลงกาปัจจุบันก็คือประเทศศรีลังกาในขณะที่ชมพูทวีปฮินดูสถานอโยธยานะครับก็คืออินเดียในปัจจุบันแล้ว ช่องแคบตรงนี้นะครับที่เป็นช่องแคบที่กั้นระหว่างเกาะสีลังกานะครับกับแผ่นดินใหญ่ของอินเดียเนี่ยปัจจุบันนี้คืออะไรปัจจุบันนี้คือแนวปะการังหรือว่าแนวหินโซโโรกครับเป็น limestone s h o นะครับที่เราเรียกว่ารามาเสทุรามาเสทุหรือว่าช่องแคบที่กั้นระหว่างสีลังกากับอินเดียทางตอนใต้ปัจจุบันนี้เนี่ยช่องแคบนี้ก็ยังมีอยู่นะครับรามาเสทุ u, ซึ่งแปล ภาษาฮินดีออกมาตรงตัวก็คือสะพานของพระรามสะพานของพระรามหรือว่าแนวปะการังแนวหินโขโครกที่โผล่พ้นน้ำบ้างไม่โผล่พ้นน้ำบ้างที่เชื่อมระหว่างสีลังกากับอินเดียณนะปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงบริเวณที่เรียกว่าพัมบันไอแลนด์ทางฝั่งอินเดียนะครับเกาะพัมบันนะครับหรือว่าถ้าเรียกแบบพินดีจะเรียกว่ารามเมชวารัม r a มเมชวารัมไอแลน์ะครับอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐทมิน,นาดูแล้วมันจะมีแนวหินโสโครกตรงนี้ครับแนวเกาะตรงนี้นะครับที่เป็นหินก้อนใหญ่น้อยเนี่ยนะครับไปยังเกาะแมนเนอร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอ่าวสีลังกาความยาวตรงนี้เนี่ยในเรื่องรามายณนะในเรื่องรามเกียรติจะบอกว่าระยะทางยาว100่ยโย์แต่ในทางภูมิศาสตร์จริงๆระยะทางกั้นระหว่างช่องแคบของสีลังกากับ อินเดียตรงนี้ที่เรียกว่ารามาเสทุเนี่ยระยะทางจริงๆอยู่ที่48กิโลเมตรบางส่วนของหินปัจจุบันนี้ก็ยังโผล่พ้นน้ำนะครับแล้วก็พบว่าตลอดทั้งแนวตรงนี้เนี่ยในความเป็นจริงมันไม่มีแนวไหนเลยนะครับที่ลึกเกินกว่า1เมตรเพราะนั้นถึงแม้น้ำจะท่วมมองจากชายฝั่งเนี่ยเห็นเป็นทะเลแต่ในความเป็นจริงใต้ทะเลนั้นลึกลงมาแค่ประมาณสัก1เมตรหรือไม่เกิน1เมตรเนี่ยก็มีแนวของชั้นหินแล้วครับ เพราะจำได้ไหมครับในวันแรกเลยที่เราพูดถึงภูมิศาสตร์ของอินเดียใตย้ของเอเชียใต้เนี่ยเราบอกว่าเอเชียใต้เนี่ยจริงๆในอดีตเคยเป็นดินแดนเดียวกันกันกบทวีปออสเตรเลียทวีปแอฟริกาหรือว่ากอนวาน่าแลนด์แต่ว่าเมื่อประมาณสัก75ล้านปีที่แล้วเนี่ยมันแยกตัวออกมาแล้วค่อยๆไหลขึ้นไปทางเหนือโดยมากันสส่วนก้อนใหญ่ก็คืออินเดียก้อนเล็กก็คือศีลังกาแล้วก็ไปปะทะกับแผ่น ยูเรเชียนะครับแล้วก็กลายเป็นเทือกเขาหิมาลัยเพราะฉะนั้นแนวหินที่ลิงก์ระหว่างสีลังกากับอินเดียเนี่ยมันก็ยังอยู่มาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันได้ด้วยนะครับเพราะว่าทางฝั่งทมิน,นาดูของประเทศอินเดียเนี่ยมีวัดชื่อว่ารามชวารัมเทมเพิลรามชวารัมเทมเพิลเนี่ยตั้งอยู่ตรงนั้นมานานแสนานานแล้วนะครับก็นานแสนนาน,านตั้งแต่เขาบอกว่าเขาอยู่มาตั้งแต่ยุคพระเวทนั่นแหละ ยุคที่เล่าเรื่องราวของรามยณะเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็มีบันทึกอยู่ที่วัดรามชวารามเนี่ยแหละครับว่ารามเสทุหรือว่าสะพานพระรามที่เชื่อมระหว่างแผ่นดินใหญ่กับเกาะศรีลังกาเนี่ยในอดีตมันเป็นแนวหินมันเป็นทางเดินที่สามารถเดินไปถึงกันได้เลยน้ำทะเลเนี่ยอยู่ต่ำกว่าระดับมากกว่าแต่ในปี1480ปี1480นี่เรากำลังพูดถึงระยะเวลาประมาณสัก550ปีที่แล้วนะครับ เกิดพายุไซโคลนขนาดใหญ่ในมหาสมุทรอินเดียครับแล้วพายุไซโคลนขนาดใหญ่นั้นก็ถล่มสะจนแผ่นดินตรงนี้เนี่ยมันยุบลงไประดับน้ํามันสูงขึ้นมาก็เลยทําให้ทุกวันนี้เนี่ยถ้าไปยืนอยู่ที่ริมฝั่งทามินาดูมองไปทางฝั่งของสีลังกาก็จะเห็นแต่ท้องน้ําครับแล้วใต้ท้องน้ําระยะประมาณสักหเมตรก็จะมีแนวหินตรงนี้อยู่ ซึ่งแนวหินตรงนี้ถ้ามองจาก Google Map นะครับมองจาก Google Earth นะครับเราก็จะเห็นเป็นความตื้นลึกของพื้นที่ชัดเจนนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ตื้นมากๆนะครับความลึกประมาณแค่แค่1เมตรเท่านั้นเองและ2พันดินนี้จริงๆก็แทบจะเรียกได้ว่ายังเชื่อมติดกันอยู่มาตั้งแต่เมื่อ 75ล้านปีนั้นจนถึงวันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวพอเราพูดถึงกันต่อไปซึ่งจะเป็นกันที่ยาวที่สุดนะครับเป็นตอนของรามายณะที่ยาวที่สุดเนี่ยก็คือตอนที่เรียกว่ายุทธพันธ์ที่มหาสงครามระหว่างกรุงลงกากับอโยธยาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเนี่ยก็จะมีตอนสําคัญเลยนั่นก็คือตอนที่กองทัพวานนอนไปจองถนนแล้วก็สร้างจุดเชื่อมระหว่างสีลังกากับแผ่นดินใหญ่ขึ้นมา พูดถึงกองทัพพระรามนะครับกองทัพวานอนจองถนนเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของยุทธพันฑ์ซึ่งจะเป็นการที่ยาวที่สุดและชาวอินเดียจนถึงทุกวันนี้ก็ยังถือว่าเป็นการที่ศักิ์สธิ์ที่สุดใครสามารถที่จะฟังยุทธการได้ตั้งแต่ต้นจนจบนั้นเท่ากับเป็นการล้างบาปและได้ขึ้นสวรรค์ไปในตัวเพราะฉะนั้นสำหรับพอดแคสต์เล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามในสัปดาห์หน้าเราจะมาเล่าให้ฟังต่อครับในการที่6 ยุทธกันสำหรับวันนี้ผมปิติสีแสงนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook Instagram YouTube และ Twitter ร